อาจารย์เอตัวเองสวัสดีท่านผู้เจริญที่มากไปด้วยปัญญาทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านได้บรรลุนิพพานในคลิปนี้นะครับ Let's go ธรรมะกระตุกจิตกระชากใจท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญากับผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่าร้านเกมโรบัคที่ให้เรทเยอะกว่าร้านไหนไหนเรทเจสราว่าบักรับกดเกมพาสบักฟุตกดผลปีศาจและกดผลคิงเมกาซี่กดเพชรออสตากดเกมพาสอนิเมะไฟเตอร์หรือเกมพาสชินโดไลก็มีเช่นกันและอื่นๆอีกมากมายได้ละค่ะเรทเจสสนใจกดลิงก์ด้านล่างมั้ยจ๊ะเอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะผมในเบดูนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับทำคลิปซีรีส์ต่อจากเมื่อประมาณเกือบ10เดือนนะคุณผู้ชมเกือบ10เดือนที่แล้วครับผมนั่นก็คือซีรีส์ซุ่มผลปีศาจนะครับด้วยสูตรของ FC นะครับโอ้ยโอ้โหคิดถึงซีรีส์นี้มากเลยคุณผู้ชมครับถามว่าทำไมถึงไม่ได้ทำนะหรอก็ขี้เกียจทำไม่ต้องอ้างอะไรมันมากมายแล้วขี้เกียจทำจบเลยไหมนะก็สูตรนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นสูตรของใครบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับก็ผมจำไม่ได้ว่าผมเนี่ยเอาสูตรของน้องมากี่สูตรแล้ว2สูตรมั้ย2สูตรใช่มั้ยถ้าจำไม่ผิดก็คือ2สูตรไม่ใช่3ใช่มั้ย2นะครับก็คือ1สูตรก็คือเดี๋ยวไปสุ่มคอมเมนต์ก่อนนะครับได้ของใครก็คือเอาของคนนั้นมาทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลปีศาจที่เราได้เนี่ยมันจะโชคดีจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแค่การมโนไปเองอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับอาจารย์แดงกีตาร์นะครับก็นะครับมาร่วมคอลแลบกับเราด้วยนะครับนี่ครับขอเสียงจ้าแดงหน่อยครับสวัสดีไอ้พวกหน้าหมีการที่จะบรรลุนิพพานได้นายจะต้องฝึกวิชากระตุกจิตกระชากใจให้มันเสร็จเสียก่อนนั่นแหละก็ตามที่ผมได้บอกไว้นะครับก็คือจ้าแดงนะครับจะมาคอยช่วยเราอีกทีนึงนะครับในการสวดวิสาในครั้งนี้นะผมนะก็หวังว่าคงจะช่วยไม่มากก็น้อย ก็เดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคลิปที่แล้วนะครับมีคอมเมนต์อะไรบ้างแล้วก็มีกี่คอมเมนต์นะครับไปดูกันเลยครับผมโอเคครับทุกคนครับก็เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมเป็นคลิปสุ่มผลปีศาจนะครับโดยใส่ชุดสควิดเกมนะครับแล้วก็เต้นหมอลำเราก็ได้ผลแร่มาด้วยนะครับผมซึ่งผมจำไม่ได้แล้วมันคือผลอะไรนะครับเดี๋ยวขอกอไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอยากรู้ผลอะไรเนี่ยผลประตูนะครับทุกคนคือตอนนั้นได้ผลประตูก็คือแร่นะสมัยนั้นก็คือแบบหายากนะครับนานๆทีจะได้ผลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้ผลแรกผลอะไรวะผลแรกน่าจะเกลือนะผมว่าเนี่ยหลังจากที่เราเต้นสควิดเกมหมอลำไปนะครับก็ซุ่มผลนะครับก็ได้ไปนี่ครับรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้รอบนั้นนะครับผมได้เป็นผลเอ้าผลอะไรไม่รู้แต่น่าจะโยนให้น้องในคลิปไปแล้วนะครับนะโอเคก็ถือว่านะครับเราได้ผลแลไปในคลิปนั้นส่วนในคลิปนี้นะเราต้องมาดูกันต่อไปนะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะก็มาที่เว็บไซต์ครับผมนะ YouTube Random Comment นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์นะครับมาวางตรงนี้นั่นเองครับผมนะแล้วก็กดอันนี้กดอันนี้แล้วก็ลบผู้ที่เราเคยสุ่มเจอแล้วด้วยนะครับโอเคก็โชว์ก่อนนะครับว่ามีกี่คอมเมนต์นะครับโอเคเขามีตรวจสอบก็เรียกอะไรตรวจสอบบอทเหรอด้วยนะครับโอเคก็กดไปเรามีกี่คอมเมนต์นะครับมาดูกันนะครับเมื่อคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนะครับผมเรามีคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับ124คอมเมนต์ครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยครับผมว่าคอมเมนต์ของแรกเนี่ยจะเป็นการคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับผมหรือว่าเป็นการบอกสูตรผลปีศาจนะครับซึ่งเราจะเอานะครับคนที่บอกสูตรผลปีศาจนะครับมาด้วยกันทั้งหมด2คนครับผมนะเดี๋ยวมาเริ่มที่คนแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับไปกดสตาร์ทครับผมตัมตะดำตัม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 ปั๊บนี่ครับทุกคนครับตอนนี้นะครับมาแล้วครับผมน้องชื่อว่าสุธีไผ่รอดนะครับน้องก็บอกว่าวนโลก1ทีตีบอสหนวดขาว2ตัวยืนหัวคนขายผลและกอพิมพ์ว่าขอผลเกลือนที่สุดว้าวเป็นสูตรที่ดีนะครับแต่ใครช่วยแปลให้หน่อย เดี๋ยวผมต้องตีความก่อนนะวนโลก1เหรอเดี๋ยวผมไม่เข้าใจอ่ะทุกคนเดี๋ยววนโลก1ทีวนโลก1ทีวนโลกเลยเหรอคือโลกเนี่ยนะ หนึ่งทีแล้วก็ตีบอสหนวดขาวอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนเขาจะบอกประมาณว่า
โลก1นะครับใช่มั้ยหรือไม่ก็ข้อ1ข้อ1นะครับข้อ1ตีบอสหนวดขาวหนวดขาวด้วย หนวดขาว2ตีบอสหนวดขาว2ตัวเหรอ2ไม่ใช่ดิยืนหัวคนขายผลและก็อ๋อและก็นะครับไม่ใช่และก็และก็พิมพ์ว่าผลเกลือที่สุดนะครับไม่ใช่ผลเกลือนนะครับผลเกลือนนั่นคือต้องเอาซีมามาทานะครับอันนี้ผลเกลือนเหรอผลเกลือนก็คือเยอะเกินไปอ๋อไม่ใช่ดิผลเกลือนะครับผลเกลือที่สุดนะครับวันนี้ก็งงกับคอมเมนต์ของน้องๆนะครับว่าจะเอายังไงดีโอเคครับก็ตีบอสหนวดขาว2ตัวผมจะพยายามนะครับตีบอสหนวดขาว2ตัวจะลองดูนะครับว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าเจอก็คือเดี๋ยวตีนะครับแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยก็คือโอ้โหนานเลยคุณผู้ชมครับก็ขอเป็นตัวเดียวแล้วกันขอลดครึ่งนะครับขอใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับลดเป็นตัวเดียว แล้วก็ไปยืนบนหัวคนขายผลแล้วก็พิมพ์ผลเกลือโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำตามสูตรของน้องสุธีไพลอตกันเลยครับผมไปลุยกันเลยฟิวโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาแล้วนะครับผมนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีหนวดขาวเกิดหรือเปล่านะครับในขณะนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่นะครับต้องไปดูอ่ะผมอาจจะต้องเซฟปิดเสียงเพลงก่อนผมอาจจะต้องเซฟที่เกาะมารีนฟอร์ดใช่ไหมนะครับมันจะได้เกิดตรงนั้นนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรฮอปเซิร์ฟนะครับคือย้ายเซิร์ฟไปเรื่อยๆเสียงอะไรเสียงมีคนอ๋อสปาวมอนก็คือเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอหนวดขาวนะครับนั่นเองนะครับแต่ผมไม่แน่ใจลืมไปแล้วนะครับจำไม่ได้ว่าหนวดขาวเนี่ยมันคือมันมีเวลาที่มันจะหายไปหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่ามันยังยืนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับจำไม่ได้แล้วไงเฮ้ยเกิดเหรออย่าบอกว่าเกิดบังเอิญเหรอไม่เกิดหรอทุกคนคือหนวดขาวมันจะเกิดบริเวณนี้ครับทุกคนถ้าทุกคนจำได้ก็คือคลิปที่ผมเคยลงไปมีหนวดขาวด้วยนะครับซึ่งมันไม่เกิดนะครับอาจจะต้องรออ่ะทุกคนหรือไม่ก็ฮอปจนกว่าจะเจออันนี้ไม่ใช่หนวดขาวอันนี้พลเรือโทนะครับโอเคอันนั้นหนวดขาวหรือเปล่าไม่ใช่เนาะเอ้ยคนนี่หว่าเมื่อกี้คนนี่คนอะไรผลประตูเหรอคนอะไรไม่รู้นะครับไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ใช่คนทุกคนเมื่อกี้มันคือยอดมนุษย์ทุกคนมันคือพลังยอดมนุษย์เฮ้ยคุณผู้ชมครับผมได้ทำการฮอปเซิร์ฟเวอร์นะครับไปเป็นโอ้โหเกือบจะแบบ 50-60 รอบแล้วนะครับก็ไม่เจอหนวดขาวสักทีนะคุณผู้ชมครับก็รู้สึกเพียมากนะครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะต้องแบบเขาเรียกอะไรเปิดเซิร์ฟตั้งไว้แล้วก็รอเวลาแล้วซึ่งผมขี้เกียจรอแล้วทุกคนผมขอเปลี่ยนนะเปลี่ยนสูตรแล้วกันนะขอเปลี่ยนเป็นตีไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับที่มันเฝ้าแทนหนวดขาวอยู่เนี่ยนะครับก็ขอตีตัวนี้สักกี่ตัวดีสัก20ตัวอะแล้วก็เดี๋ยวทำคลิปเป็นแบบไทม์แลปเลยนะครับ20ตัวนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อตีเอามาแทนหนวดขาวนะครับมาลองดูนะครับว่าสูตรของน้องเขาเนี่ยจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยแต่เราเปลี่ยนไงจากหนวดขาวเป็นไอ้ตัวนี้แทนนะเพราะหนวดขาวแม่งมันไม่เกิดทุกคนผมขี้เกียจรอไงเอาเป็นพลเรือโทไปก่อนแล้วกันนะครับใช่ไหมพลเรือโทใช่ไหมตัวเนี้ยนะเนี่ยไวแอดมิรัลนะครับครับก็พลเรือโท20ตัวนะครับเจอการปลายลุยนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับก็ผมเล่นเป็นสายอะไรวะผมลืมแล้วเนี่ยกระบากี้ก่อนนี่ครับป้า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 อย่ามาหาวกับผีอย่ามาหาวกับผีนะครับอย่ามาหาวอย่ามาหาวโอ้มันแทบจะสู้ผมไม่ได้เลยทุกคนดูดิอีซี่มากครับโอเคครับ1นะครับก็ยังตีไปเรื่อยยังครบ20ตัวนะครับไปโอเคตัวที่2มาเปียงปัง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 เครือปากีด้วยเครือปากีด้วยอะไรด้วยจานแดงกีตาร์มาเองครับผมเฮ้ยคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าจานแดงผมได้ถือกีตาร์บลูคเนี่ยก็คงจะเท่หน้าดูทุกคนกลายเป็นจานแดงกีตาร์ของจริงเลยนะเนี่ยว่าผมต้องไปโลก3ให้เร็วแล้วแหละสำหรับไอดีนี้นะครับโอเคฮอปไปเรื่อยๆนะมาตัวที่3จานแดงมาแล้วจ้ะป๊า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 ไม่ตียับตียับครับผมตียับเปิดทาคงฮาคิไปดิอาคงอาคิไปดิหลบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นไงล่ะลุยคุณผู้ชมครับดรอปอะไรมาด้วยให้กูอีกแล้วเอามาเทนกองที่กูมีอีกแล้วล่ะผมได้ไอ้เขาเรียกอะไรว่าเสื้อโค้ทนะครับจริงๆเขามีแล้วนี่ไม่ใช่หรอเฮ้ยเชิงเชิงเฮ้ยติดพุงนะครับจานแดงติดพุงพลุยทำไงได้นะครับอายุเยอะแล้วนะครับระบบเผาผลาญร่างกายไม่ค่อยทำงานนะครับพุงพลุยนิดนึงนะครับเดินขึ้นบันไดอืดๆโอเคตัวที่4ครับผมตัวที่5ครับผมมาเลย
ผมรู้ว่าผมใช้หมัดไม่ใช่หรอโอ้โหต่อย3ทีแตกหมัดแม่งโคตรแรงโอเคตอนนี้ย่าแล้วนะตัวที่6เอื้อ7 8 9คุณผู้ชมมาถึงตัวที่10ไม่น่าเชื่อว่าเราจะเจอกับเกรเบียดครับผมนั่นก็คือหนวดขาวแดงกูว่าจะไม่รอให้มันให้ก็เรียกอะไรวะไม่รอให้เซิร์ฟมันคือจะไม่เปิดเซิร์ฟ VIP ของตัวเองมารอเพื่อให้มันเกิดนะครับว่าจะฮอปเซิร์ฟหาไปเรื่อยๆซึ่งหาไปโอ้โหคือ50 60 70เซิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้ก็คือนะครับนี่คือ70เซิร์ฟคุณผู้ชมครับมาเจอเจ้าหนวดขาวพอดีบลัดเจ้านะครับก็ถือว่าเป็นการตีพวกนั้นเพื่อสังเวยไปแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้ก็คือ9ตัวใช่ไหมตัวที่10เป็นหนวดขาวเฉยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับตัวจริงแน่นอนครับผมนะดูแค่ผ้าคลุมก็รู้แล้วครับว่าคือหนวดขาวนี่ไม่เห็นไหมเห็นมันตีผมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนั่นคือหนวดขาวครับเป็นไงล่ะเฮ้ยจันแดงรู้สึกอยากสู้กับคุณมากๆเลยมาเลยนะจันแดงอยากไฟกับคุณมากๆมาดิเขาเปิดบัฟก่อนเปิดบัฟก่อนนะครับมาดิเดี๋ยวๆขอถ่ายรูปหน่อยรูปปกรูปปกรูปปกไหนๆก็เจอแล้วนะครับยาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตีผมกระเด็นด้วยทุกคนลองดูดิขนาดไหนกันเชียวโอเคครับก็สูตรไปต่อได้แล้วครับตอนนี้ก็คือเราเอาจริงแล้วนะครับผมเล่นผลปีศาจปะวะเฮ้ยเล่นผลปีศาจด้วยครับโอเคเราจะแปลงร่างนะครับแปลงร่างว้าวแล้วก็โจมตีมันลงไปลงไปนะครับผลมังกรก็มาแล้วครับผมอันติปอง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 ปโอ้ยลอ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 ยอยู่นั่นเหรออยู่นั่นเหรอไปเป่าไปดิโอเคทุกคนครับผมไอ้นี่หมดแล้วว่ะเกียดหมดแล้วว่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยผลสันโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวปล่อยแม่งปล่อยแม่งต้องเปิดอาคีหลบหลีกนะครับไม่งั้นตายนะครับตายแน่ติมองเทงแน่เราอะผมรู้สึกว่ามันถึกไปนะรู้สึกว่าครั้งก่อนครับที่เรามาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนวดขาวเนี่ยเราเขาเรียกอะไรนะเราใช้ผลพระมานะครับซึ่งรอบนี้ใช้ผลมังกรมามันจะเวิร์กเปล่าวะทุกคนผมอัพเป็นอะไรวะจะตีระยะประชิดนะครับไปไหนละอยู่นี่นี่ครับก็พยายามต่อยไปแล้วกันรู้สึกเหมือนต่อยไม่เข้าเฮ้ย ผมไม่แน่ใจว่ามันจะหายไปก่อนหรือเปล่าหนวดขาเนี่ยมันมีเวลาของมันด้วยนะครับเนี่ยดูดิโอ้ยสกิลแปลงร่างเลยแล้วกันโอไม่ได้คุณผู้ชมยังไม่ได้ไม่คุณยิงแม่งเลยอย่ามาอ้าวกับกูเดี๋ยวกูจะใส่เดียวกับมึงไม่ยิงไปยิงรัวไปมีพลังผลก็ใช้เกิดประโยชน์สักหน่อยบับ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 นี่ไงวิ่งโจ๊กวิ่งโจ๊กยิงไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้ยตบเจ็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 บต่อยครับผมต่อยเตะลงคลองด้วยนี่เลยเป็นไงเฮ้ยนายเช็คกินผลปีศาจทำไมนายตกน้ำนายไม่ตายวะนายแม่งขี้โกงว่ะนายแม่งขี้โกงหรือว่านายจะเป็นยอดมนุษย์นะเหมือนเมื่อต้นคลิป คือต้นคลิปมันคือยอดมนุษย์จริงๆนะทุกคนครับ หลายๆคนคงจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับนะโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยต่อ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 ยพี่มครับมันถึกมากเลยตอนนี้คือใกล้จะครึ่งหลอดแล้วนะครับทุกคนความฝันของเราใกล้จะเป็นจริงแล้วนะครับผมจำไม่ได้ว่าถ้าผมตายเนี่ยบอสมันจะรีเลือดหรือเปล่าเออคือถ้าไม่ได้ตีมันนานๆเนี่ยมันจะรีเลือดหรือเปล่าเกมเนี้ยลืมแล้วนะผมลืมแล้วไงแปลงร่างครับค่อยครับกลับมาอีกครั้งครับผมไหนอยู่ข้างล่างเหรอไม่เก่งมากไม่ต้องดูอุ้ยดีที่เราแปลงร่างครับผมโชคดีจัดโชคดีจัดที่เราแปลงร่างครับผมไม่ยังไปดีอันติใส่หน้าแม่งอัดไปเลยอัดหน้าไปเลยครับผมโด
นทุกดอกทุกเม็ดทุกหน่วยเต็มคำแน่นอนครับผมยังไงอยู่ไหนอยู่นู่นครับผมผมว่าเราต้องเปิดอาคิสู้อ่ะยิงไปดิอยู่ไหนอยู่นี่ไปยังไปดิตกน้ำไปแล้วครับผมนู่นครับไปเกิดรีสปาวน์ตรงนู้นแล้วไปยังครับผมอัดตีอีกรอบนึงอัดรูไปเลยครับผมอยู่ไหนแล้วมันจะอยู่หลังบ้านพักตากาตรงนั้นนะครับอยู่ตรงนี้ไปยังก็ไปไปยังก็ไปโอเคครับผลมังกรหมดเวลาพอดีนะครับเกรดหมดนะครับอ่ะเราก็มาตีต่อยธรรมดาต่อไปครับผมคือตัวนี้นะเป็นความหวังของหมู่บ้านของเราครับผมหรือว่าจะเป็นลางนะครับให้เราได้ผลกุละกุละกูจะพูดบทอะไรวันนี้ถ้าเราได้ผลกุละมาเนี่ยคุณผู้ชมครับแสดงว่าสูตรของน้องเขาคือใช้ได้ผลจริงๆนะเออคือมาตีหนวดขาวแล้วได้ผลหนวดขาวอะเอาง่ายๆถ้าจะดวงดีขนาดนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะได้ผลหนวดขาวจริงหรือเปล่าอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจมครับเจ็บอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจะตกน้ำอีกกูแกน่ะตกน้ำไปเลยเฮ้ยกูจะว่าผมจะตายผมจะตายผมจะตายผมต้องรีเลือดผมจะตายผมต้องรีเลือดผมจะเตะมันลงน้ำไปก่อนปิ้วผมจะตายผมต้องรีเลือดอุ้ยโอ้โหผมหลบสกิลมันไม่ได้อะทุกคนพยายามเปิดอาคีหลบหลีไว้ครับโอ้โหเปิดไปก็ไม่ช่วยเลยอ่ะมันปาไอ้นั่นมานะทุกคนมันปาบอลสัตว์หางไม่ใช่บอลสัตว์คลื่นสั่นสะเทือนมานะครับเนี่ยผมพยายามเปิดคือถ้าโดนขึ้นสั่นสะเทือนเนี่ยผมต้องหลบก่อนนะคือถ้าโดนคือไอ้ฮาคิหลบหลีผมหายหมดเลยนะครับคือเบิร์ดไวมากจริงๆเดี๋ยวรอผลมังกรใช้ได้อีกครั้งนะครับผมอุ้ยน้ำอุ้ยไอ้บ้าเอ้ยคุณผู้ชมผมโดนอันตีไม่กูไม่เห็นซึนามิรีบไป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 ครับผมก่อนที่มันจะรีเลือดผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะรีไหมแต่ก็รีบไปดีสุดนะครับแต่แม่งเลยทำอะไรของมึงอ่ะเครือบาคิก่อนไปแม่งไปดิป๊า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 ต่อยไป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 อย่ารีลาอย่ารีลาอย่าท่าเยอะผมว่าต่อยธรรมดาน่าจะเวิร์กไหมเออต่อยธรรมดาไปเลยอ่ะแบบยืนวัดกันไปเลยอ่ะตายเป็นตายก็วันนี้เออขอปิดบัญชีคนชั่วนะครับเอ้ยโดนสึนามิอีกแล้วกูดีแล้วไม่ใช่สึนามิอเวกสึนามิอเวกกูแตกเมื่อกี้กูแตกผลมังกรเมื่อไหร่กูจะเจนโอ้โหคุณผู้ชมครับผมขอปิดจ็อบด้วยเลือดเท่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมดูเลือดผมไม่ดีนะผมจะตายแล้วผมจะไปข้างล่างนะครับแล้วผมก็จะคาเมฮึ่าโดนแบบวันน่ะโดนนะครับโดนอยู่โดนอยู่นะครับเห็นว่าตัวละครมันกระเด้งกระดอนไปมานะครับเป่าไปไอ้ยังโดนไหมโดนไหมอยู่ไหนทีเดียวครับผมกูจะทีเดียวแต่นั้นทีเดียวแต่นั้นอยู่ตรงนั้นครับไอ้ยังไปดิอันตีครับผมปป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 ปไปไหนแล้วอยู่ข้างบนครับอยู่ตรงนั้นครับไอ้ไม่ใช่ดิไม่ใช่หนวดขาวดิฮะปังเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันไว้แอดมิเล่าผู้ชมครับแล้วหนวดไอ้หนวดหายไปไหนอย่าบอกนะว่าก็หมดเวลายังไงเล่าโอเคครับทุกคนดูเหมือนว่าเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยสู้กับหนวดขาวอยู่ใช่ไหมแล้วผมใช้ท่าไอ้ที่มันอลังการนะครับท่าอันตีของผลมังกรนะครับทำให้หนวดขาวเนี่ยมันหายไปนะครับซึ่งหายไปในที่นี้ก็คือมี2อย่างก็คือ1คือมันตาย2คือมันหมดเวลาแต่ผมคิดว่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่านะครับก็อยู่ดีก็หายนะครับไลน์ก็ไม่ตอบนะครับนะผมทักแชทไปแล้วนะครับหนวดขาวไม่ตอบนะครับถุยนี่จะบ้าเลยนะครับก็โอเคถือว่าเราได้เป็นลองสู้กับหนวดขาวแล้วนะครับซึ่งเรื่องมันเหลือนิดเดียวเองคือถ้าผมใช้ซุปเปอร์ฮิวแมนเข้าไปต่อยอ่ะมันน่าจะตายคือตายเลยอ่ะตายง่ายๆแบบเร็วๆอ่ะแต่กูด้านนะครับอยากจะโชว์พาวใช้แอนตี้นะก็เลยหายไปเลยครับผมนะจริงๆน่าจะได้ผ้าคงผ้าคลุมอะไรแถมมาด้วยนะครับเออแล้วก็อาจจะได้โชคจากหนวดขาวมาสุ่มผลอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับโอเคครับก็ส่วนของน้องเขานะครับมีต่ออีกก็คือหลังจากที่เราฆ่าหนวดขาวแล้วไอ้คุณยอมมีคนเปิด PVP อย่ายอมครับมันดูดผมกูแปลงร่างแม่งเอ้ยกูแปลงร่างแม่งเอ้ยนี่คลิปสุ่มผลนะเว้ยเฮ้ยคลิปสุ่มผลนะเว้ยเฮ้ยไปไหนละไปไหนแล้วไปไหนแล้วอยากโดนก็เข้ามาอยากโดนก็เข้ามาหนีดินู่นไงหนีดิหนีดิหนีดิใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับผมหนีดิหนีดิ
หนีดิ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 ยังไงยังไงยังไงอยากสู่ก็เข้ามาอยากสู่ก็เข้ามาอยากสู่ก็เพราะมันอยู่นั่งหลบอยู่นั่นอยู่นั่นครับผมอันนี้คือคลิปตุ่มบนนะขอบอกไว้ก่อนนะขอย้ำนะครับผมเอ้ยมันหลบในถ้ำว่ะทุกคนมันหลบในถ้ำว่ะหลบในถ้ำแล้วคิดว่าจะพ้นเหรอคิดว่าจะพ้นเหรอหลบในถ้ำนะคิดว่าจะพ้นเหรอใช่ไหมใช่คนเมื่อกี้ไหมอยู่ดีก็มาเปิด PVP PVP อะไรกันไปไหนละใช่ตัวนี้ไหมใช่ไหมยิงหน่อยยิงหน่อยโดนดาเมจไหมอ๋อไม่ใช่เหลือจะใช่หรือเขาตายแล้วทุกคน ผมก็ไม่ทันดูนะเมื่อกี้ว่าไอ้คนที่เปิด PVP ใส่ผมเนี่ยมันตายหรือเปล่ามันน่าจะตายนะแล้วก็ไปเกิดไอ้ตัวนั้นแม่ผมคุ้นๆว่ามันใส่ผ้าคลุมนี่แหละแต่ผมจำหน้ามันไม่ได้นะครับโอเคครับก็มาตอนที่สุดเออใช่มันใจผลหนวดดำมันนั่นแหละคือตายอัดหน้ากูไปเลยเมื่อกี้นะครับบังอาจมาห้าวไงคือมาห้าวตีนะครับพี่จะทำคลิปสุ่มผลโอ้โหโดนไปหนึ่งดอกเป็นไงผลมังกรนะครับดีนะพี่ไม่ฟาร์มผลเสือดาวมาทีถ้าเกิดว่าพี่ฟาร์มมาเนี่ยน้องจะโดนแบบกงเล็บมังกรไม่ใช่ดิกงเล็บเสือดาวขวนหน้าเอานะเออเดี๋ยวครับผมว่าผมโมมากสุ่มผลดีกว่านะครับก็ส่วนของน้องเขาก็คือให้ยืนบนNPC ขายสุ่มผลนะครับขายหรือว่าสุ่มวะสุ่มดินะครับยืนบนหัว NPC สุ่มผลนะครับนี่ครับพยายามอยู่โอเคครับยืนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าอ๋อผมกลับมาอ่านใหม่ไม่ใช่ตัวสุ่มผลนะครับยืนบนหัวคนขายผลแล้วก็พิมพ์ว่าผลเกลือที่สุดโอเคกลับไปอีกนะครับโอเคครับน้องเขาบอกว่ายืนบนหัวตัวขายผลนะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับก็ยืนบนหัวมันแล้วก็ขอผลเกลือที่สุดโอเคครับแล้วก็จะพิมพ์ตามที่น้องเขาบอกไปนะครับขอผลเกลือนนะครับที่สุดนะครับก็พิมพ์ให้ตรงนะครับบางทีมันอาจจะเป็นทริคนะครับเป็นแก้เคล็ดของน้องเขานะก็คือผลเกลือนอะไรประมาณนี้ครับขอผลเกลือนที่เอ้ยเกลือที่สุดนะครับโอเคครับก็นะพิมพ์แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันเลยครับผมไปลุ้นกันเลยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้ผลอะไรนะครับถ้าเป็นผลหนวดขาวนี่ก็คือเฮ้ยผลสูตรนี้มันใช้ได้จริงไงคือต้องบอกต่ออ่ะถ้าสูตรนี้มันใช้ได้จริงนะครับคือน้องเขาอาจจะเป็นแบบผู้มาก่อนการเออเอาง่ายๆนะครับมาถึงแล้วครับผมสุ่มเลยครับอย่าไปรีรอให้มันมากความนะครับได้ผลอะไรก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับ1 2 3 4ควายเฮ้ยทำได้คือไปไล่ตีบอสนะครับมาตั้งนานนะครับนะได้อันนี้เหรอฮะก็ตามสเต็ปครับทุกคนไปลงทะเลไปเลยนะครับขอให้ทะเลกัดกินนายจนแหลกสลายไปชั่วกับชั่วกันโอเคโอเคครับทุกคนครับตอนแรกผมว่าผมจะทำ2คอมเมนต์ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆมันก็ไหวแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกเริ่มนะครับเริ่มขี้เกียจแล้วนะครับเพราะว่าการฮอปเซิร์ฟเวอร์ไปมาเนี่ยประมาณ 60-70 เซิร์ฟเลยคุณผู้ชมครับมันเหนื่อยมากนะครับแล้วก็กว่าจะเชิญหนวดขาวเนี่ยโอ้โหเกือบจะ70รอบอ่ะทุกคนคือมันไม่ไหวจริงๆนะแล้วก็เมื่อกี้ก็คือได้ค่าไปแล้วหรือยังไม่รู้นะครับหนวดขาวแต่ก็ได้สู้กับมันแล้วนะครับตามที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนั่นแหละครับแล้วก็สู้ไอ้ตัวนั้น9ตัวนะครับไอ้ตัวนั้นก็กว่าจะหาเจอก็คือฮอปไปเป็น10เหมือนกันนะครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้สุ่มจนครบ2คอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับหวังว่านะครับผมจะมาทำอีกนะครับแล้วก็สุ่มให้ครบของสามเมนให้ได้เลยนะครับ2คอมเมนต์นะครับย้ำไว้นะครับ2คอมเมนต์ก็ถ้าเกิดว่าใครมีสูตรดีๆนะครับที่อยากจะแบ่งปันอยากจะแชร์หรือว่าอยากจะให้สูตรของตัวเองเนี่ยออกคลิปออกช่องของผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับผมนะคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านนะครับหรือว่าใครคิดถึงผมอยากให้ผมพัฒนาอะไรตรงไหนนะอยากให้ผมทำคลิปคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นกันครับผมนะสำหรับวันนี้นะถ้าเป็นประโยชน์หรือว่าสนุกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้จะได้กีตาร์และผมเบดีวิวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับว้าวเดี๋ยวก่อนไปนะครับจานแดงจะว่ายน้ำข้ามเขาเรียกว่าข้ามแม่น้ำสีตันดอนนะครับมานาทีสีตันดอนนะครับให้ดูเป็นขวัญตานะว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะไปลุยกันเลยครับผมทุกคนไปทุยต้องพูดเร็วด้วยวันนี้จะเด็กจะจมน้ำ